ับแต่ว่าเหมือนจะร้อนโฟโฟเป็นอะไรที่ร้อนเร็วมากวงเลี้ยวเออเลี้ยวเออเลี้ยวก่อไว้เก่งมากตอนนี้เราเรียนก่อเวลาประมาณชั่วโมงเลยนะพอต้องถึงบ้านที่หัวบ่ายสองตอนนี้บ่ายสองแล้วเราก็ต้องไปถึงโลเคชั่นที่ถ่ายทำซูแซมบ่ายสามจะไปถึงบ้านพี่มอประมาณบ่ายสามอุ้ยพี่อย่าเบรกขนาดนี้ใจมันหายจะต้องมาดูทางตลอดเวลาหรืออะไรยังไงไม่ต้องเลยคุณงอบเก่งมากมันเขี้ยวซูลูเราถึงแล้วโอเคไหมปะมาเลยดีกว่าอัพเดี๋ยวไปอัพไปเลยมาอีไปเลยไปหนึ่งสองเฮ้ยมายืนต้อนรับมองเลยอ่ะไปเลยอัพอัพอัพไปไปตอนนี้ติดกล้องไปแล้วดูพฤติกรรม
บ้านไม่เอาไม่เอาไปด้วยหมดแล้วเอาไปร้านที่แบบมาเอาได้ทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าจะขึ้นอันนี้อ่ะขี่เป็ดไปอยากขับเองอ่ะเฮ้ยมันก็ยังขับได้อยู่นะแซมเมอร์กลัวโอ้โหไปตั้งลำยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยลำโบแรงเร็วกันเยอะโอ้โหโอเคเฮ้ยเป็นลำโบแรงยังอ่ะแรงดิแรงมากกว่าจะถอยได้3 2 1ไปเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์กันเอาไปแล้วต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนครับแลมโบไปผมไปก่อนนะฮะแลมโบรถมันแรงฮะแลมโบรถมันแรงอ่ะปาดหน้าแม่งปาดหน้าปาดหน้าเลยแลมโบแรงเวอร์จะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะพี่อินกับพี่วอลเนี่ยต้องเดินมาโชว์กับน้องเพราะฉะนั้นน้องแยกทีมการไปแต่งตัวให้น้องเอาจริงจบใครได้ก็คือชนะได้เลือกชนะได้เลือกมาสิวะไอ้เชียร์พิงแพนเตอร์เหรอเป่ายิงจุบแพ้ก็คือได้เลือกไงเลือกอันไหนเลือกอันนี้ให้ผมเหรอไม่ครับเลือกใส่เองครับเราต้องคิวคาแรคเตอร์พิงแพนเตอร์ด้วยนะชนะมาแทบตายกูแพ้อะไรที่แบบเยอะๆพิงแพนเตอร์สู้ลูแต่งตัวดีกว่าแข่งไงวะเนี่ยถ้าเราหมุนได้ไหมถ้าเกิดเราใส่จะใส่ยังไงวะตัวแน่นมากนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมันเข้าไม่ได้อ่ะรู้เดี๋ยวก่อนอยู่นี่ก่อนอันนี้ใส่หัวไปไปชุกกูอืบโอ้โหมันต้องอ้อมมันด้านหลังแต่ว่ามันจะเอาแขนแป๊บนึงนะมึงได้จะได้แล้วนะถ้าเราเข้ายังไงนะไม่ออกผมมีการกล้องมาดิวดูไหมเขาจะมาเบอร์อันนี้ดูใหญ่กว่าอีกอะใช่แล้วใช่แล้วอยู่เดี๋ยวไปเร็วมาLady and gentlemen, welcome to Pet Fashion Show. TikTok.
ต้องมาทำอะไรวะเนี่ยก็เมื่อกี้เราเดินแบบกันมาประมาณนึงแล้วก็คือแบบสับแบบสับแบบอยู่ข้าวแบบสับเลยอ่ะวิ่งสับเลยครับเราพักกินข้าวก่อนดีกว่าใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราที่จะกินเพราะฉะนั้นลูกๆก็ต้องได้กินเช่นกันนะครับผมยังซูรูนะครับจะชอบยังซูรูเนี่ยจะชอบเฟรน่าทานิโนนะครับซิงเกิลโปรตีนที่เป็นเนื้อคัสสันพิเศษธรรมชาตินะครับผมเป็นตัวเนื้อไม่ใช่หรอครับผมสำหรับลูกสุนัขอย่างแซมเมอร์นะครับก็จะกินกะเพราแทนกระดาษปากมากที่พูดว่าลูกสุนัขคือตัวมันเนี่ยตัวยังเป็นลูกอยู่ยังไม่ถึง1ขวบนะครับสำหรับลูกสุนัขอย่างแซมเมอร์นะครับก็ต้องนี่เลยวิปสูตรลูกสุนัขนะครับก็จะมีสารอาหารที่เหมาะกับลูกสุนัขนะครับก็ครบถ้วนนะครับที่สำคัญไม่ใส่เกลือแล้วก็วัตถุกันเสียใดๆเลยครับโอเคให้กินเท่าไหร่แม่แกเองไปนั่งก่อนนั่งมานั่งเก่งมากใจนึงก็ระแวงขอมือเก่งมากผมไม่มองหน้าเลยขอมือก่อนเก่งมากไฮไฟเก่งมากฮักก่อนฮักเก่งมากนั่งจุ๊บคอยก่อนคอยก่อนคอยก็ไปแต่ไม่ใช่อันนี้นะเป็นอันนี้เอาไปผ่านรอบดูดูไปนะโอเคทุกคนเมื่อกี้พวกเรากินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เด็กๆก็กินข้าวกันหมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปว่ายน้ำกันว่ายน้ำกันทักษะการว่ายน้ำนี่ก็คือเป็นกันหมดแล้วแหละใช่ไหมไมเคิลเฟลเรียกตัวไปเลยบอกว่าเรียกว่าหมาให้ผมหน่อยคือผมก็เลี้ยงหมากันแล้วก็พอเห็นแววแซมก็เลยแบบจะพาไปสอนหมาก็คือยืน45องศาได้เลยว่างั้นมีหัวจุ๊บไมเคิลโอเว่นนะครับใช่โขกบอลหลายคนแล้วตอนนี้ก็นี่แหละเราจะพาไปว่ายน้ำแล้วอุ้งอิงอยู่นานแล้วแล้วก็อยากว่ายน้ำเลยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไปว่ายน้ำดีกว่าครับเคยไปว่ายน้ำกับน้องมั้ยยังไม่เคยลงเคยลงแต่เคยเชียร์เคยเชียร์อยู่แถวเนี้ยแหละก็โยนบอลให้อะไรอย่างงี้ผมเคยว่ายอยู่ใจมันไม่ค่อยอยากว่ายแล้วก็ต้องแต่ก็คือว่ายได้นะแต่ก็เดี๋ยวไปรอดูวันนี้ทีมแล้วกันครับผมโอ้ยเสียงดังเที่ยวเตรียมตัวครับเมื่อไปแล้วถูกไหมไปน้ำของเล่นหน่อยของเล่นหน่อยครับน้ำอึ๊บของเล่นหน่อยไปเลยเข้าได้ไหมเอาเรื่องโชว์ช่ำไหมตูรูโดจากแท่นลงน้ำนะไปฮึบโอ๊ยสู้ไม่ไหวสู้อยากกลับบ้านพอเถอะพอไปน้ำไปอาบน้ำ
ทำกิจกรรมหมดแล้วทั้งแฟชั่นเดินแบบว่ายน้ำกินข้าวนะครับก็ตอนนี้พลังหมดเลยว่าเดินโชว์ทรงมันแต่ไอ้นี่นะครับต้องไปผ่านอยู่บ้านต่อวันหนึ่งพลังมันเหลือไปเผาพลังอยู่บ้านต่อนั่นแหละครับก็จบกันไปนะครับกับกิจกรรมวันดีทริปวิทย์หญิงวอซูรูแซมเมอร์นะฮะใช่อยู่บนรถมันนิ่งนะจริงๆคนอยู่บนรถทั้งคลิปดีกว่าทั้งคลิปแบบไปทัวร์ไปขับรถอยู่ตรงเนี้ยก็คือปล่อยได้รักกันไม่มีอะไรที่โล่งๆปุ๊บพร้อมใส่ทุกเมื่อไปปิดคลิปไว้หน่อยเลยพูดสักประโยคขอบคุณลูกค้าให้ดูหน่อยเท่ๆเลยนะครับปิดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเบรน่าคาร์นิโน่และวิฟด้วยนะครับที่นั่นแหละก็คือคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดคุณลูกค้าเป็นหน้าคาร์นิโน่แอนด์วิฟนะครับอาหารหมามีทั้งหมาเด็กหมาใหญ่นะครับผมแล้วมีแมวด้วยมีแมวด้วยครับนั่นแหละครับก็ทำให้คลิปวันนี้มันสนุกมากๆครับขอบคุณครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ถือว่าร่างกายแข็งแรงนะครับผมนะอะไรต่อนั่นแหละครับก็ไปเที่ยวคนที่ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอย่างระวังด้วยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วขออย่าให้เป็นเกิดขึ้นกับใครเลยดีกว่าครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยครับส่วนเทปวันที่16มกราเนี่ยเราอาจจะไม่มีอะไรเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้ถ่ายไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นเมมเต็มรูปแบบไลฟ์ไหมหรืออะไรก็รอดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายแบบเฮ้ยค้างเครื่องค้างแล้วเป็ดเมมจะหมดเมื่อกดปิดดิเมื่อกดปิดแล้วไปไปสองน้าหอดนะไอ้ไฟแตะจมูกกันไอ้ไฟเองเก่งมากอะไรล่ะกอดเหรอฮะฮะครับโอ้โหโคตรผิวขนาดนี้กินไปเลย